อ้าวแล้วตัวแสบไปไหนเนี่ยตัวแสบว่าจะออกจากรายการแล้วหยุดเรียกตัวแสบได้แล้วได้ยินไหมคะแล้วจะออกจากรายการไปแล้วได้ยินไหมเธอเป็นคนที่จะต้องออกไปเพราะเธอลาเยอะมาก The Biggest Link เหรอเพิ่งมาจาก The Biggest Link หอสมุดเขาเรียกอะไรหอสมุดแห่งชาติครับไปจากบ้านมาเราจะบอกคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องสองคนถ้าจะย้อนยุคกำลังมาหรอกำลังมาแบบย้อนยุคกำลังมาไม่ได้ต้องเสริมไหล่ด้วยก็ต้องเสริมจะเอาไหล่ออกเพราะว่าคุณดูคุณดูในรัฐบาลใช่คือว่าแฟชั่นยุค90ที่กำลังมามากย้อนยุคนั้นเคยเห็นไหมที่เขาใส่โชเกอร์กันอ่ะโชเกอร์ที่กุ๊กกิ๊บใส่แรกๆแล้วก็โดนแจ็คแฟนฉันแซวว่าเหมือนปอกขมามันคือแฟชั่นยุค90ที่กำลังจะย้อนกลับเข้ามานี่โชเกอร์ติดคอโชเกอร์ติดคอใช่ติดคอสมัยแฟชั่นกางเกงยีนทรงวินเทจก็คือเหนือเขาเรียกว่าอะไรเอวสูงขึ้นมาหน่อยกำลังมานะคะเป็นกางเกงยีนมวยผมทรงดังหกต่อไปนะคะชุดเดนิมเดนิมไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงก็จะเป็นยีนนั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละเสื้อแล้วก็กระโปรงลายเสือของพี่นวรัตน์ก็ต้องควักออกมาแว่นกันแดดกลมๆมีเป้าอันใหญ่ๆอ๋อกลมๆมีสมัยเรียนสุรศักดิ์มีครับมีเล็กเป็นจอร์แดนนอนอะไรรองเท้าแฟลตไม่ใช่คอนโดใช่เป็นแบบเป็นเหมือนเตารีดอะเป็นเหมือนเตารีดพี่เธอแขกพิเศษน่ารักมากเลยวันนี้แขกพิเศษวันนี้จัดมาเอาใจพี่เจกับพี่เอกเลยน่ารักมากเอาเสี่ยมาเลยเดี๋ยวจัดให้เชิญลูกได้เลยต้องเชิญลูกพามาแล้วเจ๊พามาแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับเจ้าหน่อยฮะจับมือหน่อยโอ้ยศิลปินอัปเดตหน่อยแต่ข้าวมารายการเราหลายครั้งข้าวต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่พาคุณแม่มาหรอครับไม่มาครับไม่มาพูดถึงอัลบั้มวงอะไรอ่ะพูดถึงวงชื่อวงตอนนี้ผมก็ทำวงดนตรีอยู่ด้วยครับชื่อวง Sleep Landway นะครับ Sleep Landway หลับคา Landway เลยเหรอยังไงอย่างก้าว Sleep Landway ก็คือนี่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นชื่อที่แบบตั้งกันขึ้นมาแบบว่าเข้ากับตัววงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูมีเป็นความมีความเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเมมเบอร์มีใครบ้างนะมีก้าวแล้วก็มีใครอีกนะตอนนี้มี3คนครับมีก้าวแล้วก็มีก้าวไม่ใช่นะคนเดียวมีก้าวแล้วก็มีพี่เกมนะครับแล้วก็มีเป๊ปครับอีกคนพี่เกมนี่คือพี่ของก้าวเป็นคือก็เป็นเหมือนเพื่อนๆกันแต่ว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วเป๊ปกันเป๊ปนี่ก็เป็นมือเบสครับก็ตอนแรกก็คือเหมือนออดิชั่นเข้ามาสรุปว่าเขาโอเคเราก็เลยแล้วกินเงินเดือนเรามั้ยหรือว่าเขาบริษัทเงินเราก็ทำวงด้วยกันนั่นแหละไปหางานจ้างด้วยกันแล้วก็ที่สุดตาอีกแล้วเหรอนี่ซิงเกิลที่3แล้วเหรอตอนนี้ซิงเกิลใช่ครับซิงเกิลที่3ชื่อเพลงว่าน้องก้าวตอนนี้ชื่อเพลงบันทึกในใจครับลองไปเสิร์ชดูชื่อเพลงบันทึกในใจของวง Sleep Landway นะครับเอากีตาร์มาแล้วมีกีตาร์ด้วยมีกีตาร์ก็บอกว่าวันนั้นพี่ Sleep Landway กันพี่ไม่ได้ฟังอ่ะวันที่ซิงเกิลออกไม่พอดีมันเป็นแต่วันนี้เราก็อยากเล่นเป็นแล้วใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เนี่ยก็ทำด้วยกันเนื้อเพลงมาจากไหนใช่ก็เนื้อเพลงจริงๆเพลงนี้ช่วยกันทำกันหมดครับแต่ว่าก็คือเนื้อเพลงอ่ะมันเหมือนว่าเราพูดถึงเรื่องราวความทรงจำที่มันดีๆในอดีตเนี่ยความทรงจำดีๆที่เรายังคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยพี่แต่งเพลงบันทึกในกายดิสักก็ของช่างสักจะไม่เสียงจะไม่เสียงจริงเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่า MV เพลงนี้นี่ก้าวถ่ายทำเองกำกับเองนะเก่งเลยดูเป็น MV ยังไงบ้างก็ MV มีนัวมั้ยนัวฟิล์มก็คือมิวสิกวิดีโอก็เหมือนคุยๆกันแล้วก็แบบลองทำเองรู้ได้เพราะว่าอย่างพี่เกมที่เป็นมือกีตาร์นะครับผมเขาก็เรียนทางภาพยนตร์มาเหมือนกันผมเองก็เรียนอยู่ในสายแบบภาพยนตร์เนี้ยก็น่าจะถ้าเราทำก็น่าจะทำได้ขอลองดูสักทีนึงอะไรเงี้ยก็ชวนเพื่อนๆกันมาถ่ายผมก็เคยเห็นเขาไปเรียนวิธีแต่งกับพี่ฟองเบียร์มาแล้วนะพี่ฟองเบียร์หรอพี่ฟองเบียร์สอนเยอะมากเลยสมมติว่าเราแต่งอะไรไปสักอย่างนี้ครับพี่เขาก็เนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีอาจารย์เก่งนะต้องเก็บเรื่องราวไว้ก่อนเดี๋ยวมีสามเบรกได้โอ้ยมือใหม่แล้วมือใหม่แล้วเพลงอะไรนะบันทึกจากกายชื่อเพลงบันทึกในใจบันทึกในใจบันทึกในเอามันเก็บไว้นิดนึงอันนั้นจะสั่นเลยมันบ้า086มาตลอดเลยอ่ะแป๊บนึงค่ะกระทิงแดงยูโปรเจกต์จุดพลังเด็กไทย ตอนนี้อยู่กับเฟียสนะครับกับโครงการกระทิงแดงยูโปรเจกต์ปี3นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับแล้ววันนี้นะครับเฟียสอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้นะครับจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีของเรากันดีกว่านะครับพี่เก๋ครับพี่เก๋มองเห็นพลังอะไรในตัวน้องๆกลุ่มนี้ครับโครงการพืชน้ำน้อยใช้เลี้ยงสัตว์สร้างมูลค่าลดต้นทุนสู้ภัยแล้งได้รางวัลชนะเลิศสาขาเกษตรกรรมน้องๆกลุ่มนี้ได้นำองค์ความรู้การผลิตอาหารโดยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนจากจุดเล็กๆจะนำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนแรงบันดาลใจในการทำโครงการคืออะไรเอ่ยก็พวกเราคิดว่านำเอาความรู้ที่เราได้เรียนจากในห้องเรียนนะคะไปปรับใช้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนนะคะตอนที่ลงพื้นที่จริงปัญหาของชุมชนก่อนจะดำเนินโครงการเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างครับเกษตรกรที่บ้านถ้ำส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงสุกรซึ่งพบว่าประสบกับปัญหาต้นทุนทางด้านราคาค่าอาหารสัตว์ที่สูงค่ะดังนั้นพวกเราจึงมีแนวคิดที่ว่าจะนำเอาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นอาหารหมักมันจะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ค่ะขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการดีแบบนี้ด้วยครับตอนนี้ยังรับงานแสดงด้วยถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็แสดงอยู่ด้วยร้องเพลงด้วยใช่ครับแสดงกับร้องเพลงนี้เราชอบไหนมากกว่ามันคนละแบบเลยครับพี่มันเหมือนว่ามันเสริมกันถ้าเกิดว่าทำ2อย่างไปด้วยกันผมรู้สึกว่ามันช่วยกันพัฒนาทั้ง2อย่างก็คือชอบทั้ง2อย่างใช่ครับอย่าให้ต้องเลือกใช่ไหมไปด้วยกันดีกว่ามันเลือกยากครับพี่มันเลือกยากอย่างเพลงเรามีซิงเกิลละอย่างงานละครนี้ตอนนี้เราถ่ายทำเรื่องอะไรอยู่ทางช่อง3ก็จะเป็นละครเรื่อง The Single Mom นะครับใช่ครับเล่นกับใครเหรอก็เล่นกับพี่จ๊ะครับผมจ๊ะจิตาภามีพี่วิลลี่แล้วก็พี่คารินนะครับมีพี่วิลลี่ไม่ท้อเหรอพี่วิลลี่เล่นท้อลุงลี่เล่นละครแล้วนะลุงลี่หล่อเนาะพี่วิลลี่หล่อเราเคยมองพี่ลี่แล้วเราแบบปิ๊งพี่ลี่บ้างไหมเดี๋ยวผมเราไม่ใช่ไม่ได้ว่าจะต้องว่าไอดอลปิ๊งแบบว่าเหมือนชื่นชมอะไรเงี้ยชื่นชมในผลงานเขาในการแสดงคนเนอคนเด็ดนะใช่ใช่ผมว่าคือแบบเหมือนเวลาเข้าฉากเขาดูแบบสุภาพบุรุษมากๆเลยครับแล้วก็มีพลังอะไรแต่ว่าพอแบบคัดปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบนี่เหรอเขาเป็นคนตลกแบบเขาเป็นคนแบบตลกมากเลยครับแบบมีมุกตลอดเนี่ยเวลาเขาทำงานที่เขาเป็นคนจริงจังมากชอบพูดกับตัวเองด้วยนะคุยกับตัวเองเป็นตัวเองแววเราแววผมอะครับจริงเหรอครับคุยเหมือนซ้อมข้างในแบบว่าเหมือนเราก็คิดเราก็พูดเองพูดคนเดียวแล้วมีใครเดินผ่านเห็นเราพูดคนเดียวมั้ยทำนี้ก็แอบทำแต่ก็หาว่าเราบ้าเยอะถ้าเราไม่ปกติเหมือนกันเนาะเหมือนพี่อ้อนอยู่แล้วเหมือนพี่อ้อนอยู่แต่มันมีส่วนหนึ่งที่คนทั่วไปเวลามองก้าวเขาจะชอบบอกว่าก้าวเนี่ยยิ่งโตยิ่งติสนะดูนิ่งขึ้นได้ยินประโยคนี้มามีคนคอมเมนต์อย่างนี้มารู้สึกไงจริงนะนี่พอเจอเขาคนนี้เขานิ่งขึ้นแล้วยิ่งโตยิ่งติสยิ่งโตยิ่งหล่อไม่เป็นไรปากคอที่จีบอันนี้คือชมใช่ไหมครับชมลูกนางไหวน่าสงสารจังเลยอ่ะสวัสดีครับเขานอบน้อมเขานอบน้อมก็คือติสยิ่งหล่อก็ผมว่าก็ไม่ติสเท่าไหร่ครับผมคิดว่าผมก็ยังคุยเรื่องคนติสไม่เคยบอกเลยว่าติสอยู่แล้วใช่แล้วคนอื่นมองเข้าไปจริงเหมือนคนที่เป็นคนตุ้นเขาไม่ออกเดี๋ยวเป็นตุ้นเราเป็นตุ้นหรือเปล่าไม่เหยียดตุ้นสมมติที่ในทางกลับกันนะถ้าก้าวต่อว่าใช่ครับผมโตแล้วผมก็เริ่มรู้สึกติดมากเราก็เมาส์กันแล้วก็มันติดอยู่แล้วแบบมันไม่ติดทำตัวลำบากมากผมว่ามันอาจจะแบบมีหลายความหมายเป็นคาแรคเตอร์เรามากกว่าเนอะคือคำว่าติดผมว่ามันค่อนข้างแต่ละคนมันตีความไม่เหมือนกันแต่เราเอาอย่างนี้นิ่งขึ้นไหมเรานิ่งขึ้นเนาะผมก็แบบถ้าสมมติแบบอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าผมก็เอาฮาถ้าอยู่กับSleep Landwayเราซุกซนไหมก็นิดนึงครับนิดนึงเราซุกซนเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้อยู่กล้องไม่มาโชว์ได้สัตว์ตรงไหนเนี่ยซนประมาณนั้นอะก้าวสามารถยังก้าวถ้ารำคาญปั๊บก้าวทำอย่างนี้เลยปุ๊บพี่พร้อมจะปลดก้าวไปเลยพี่จะไม่รับก้าวเลยไม่สัญญาว่าปลดล็อกเดี๋ยวนี้ตอนนี้หัวใจเป็นยังไงตื้อๆตาๆมีใครคุยแชทไลน์ไปมามะก็เหมือนเราว่าไม่ได้มีแบบ มีแฟนที่แบบเราคบกันขนาดแบบว่าอย่างนั้นอ่ะไอแฟนไม่โฟกัสโอเคแฟนไม่พูดถึงแต่ว่ามีคนคุยแชทกันเรื่อยๆ Good afternoon Good night มีเยอะไหมหรือคุยกับแค่คนเดียวเป็นคนๆไปมีมั้ยก็ไม่ได้คุย Good morning อะไรขนาดนั้นยกตัวอย่างเรื่องรับปั๊มนั่นแหละอึดอัดไหมกับคำถามที่เรากำลังล้อมกันอยู่ไหมเขินหวั่นล้อหวั่นล้อคำถามเนี่ยมันจะไม่หลุดไปจากนี้แล้วลูกต้องตอบตอนเข้ามาผมก็ยังไม่มีที่แบบว่าจริงจังขนาดนั้นด้วยความที่แบบว่าทำงานเยอะด้วยแหละครับแล้วเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆคุยกันไปเนาะแต่เราบอกได้อย่างนึงว่าสเปคที่ก้าวชอบต้องเป็นแบบคนที่ชอบนวดเก่งพี่เรียนนวดมาแกเป็นผู้ชายชอบคนนวดหรือชอบคนนวดเก่งฮะครับจริงป่ะผมชอบคนนวดเก่งครับผมแบบเป็นคนขี้เมื่อยอะไรเงี้ยพี่เปิดประตูลมให้เลยเดี๋ยวพี่จะอีกคนนึงก็หัวเปลี่ยวอีกคนนึงก็อยากจะมีหัววันนี้เรามาพูดถึงคำว่าซึ้งจับใจกันบ้างนะครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า touch นั่นเองซึ่งแปลว่าสัมผัสหรือว่าจับหรือว่าเข้าใกล้ก็ได้นะครับอย่างเช่น this song is so touching เพลงนี้นี่มันแบบฟังแล้วว่ามันจับหัวใจจังเลยหรือว่า I'm so touched by his speech นะครับรู้สึกแบบประทับใจมากกับคำพูดของเขาหรือปาฐกถาของเขานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักดนตรี touching อย่างนี้ก็แปลว่าวิธีการสัมผัสเครื่องดนตรีแต่มีคำหนึ่ง touchy touch เติม y แปลว่าขี้หงุดหงิดคนละเรื่องกันเลยเนาะก้าวครับได้เรื่องได้ราวเลยอ่ะมาถึงพวกพี่อ่ะนะเก่งใจก้าวอยากเอาไปเล่าให้ที่ไหนฟังนะว่ามันเกิดเหตุการณ์พวกนี้วันนี้เขาถ่ายไว้หมดแล้วพี่ปีเลยนะปีเลยนะตอนนี้ผมปี3กำลังขึ้นปี4ครับที่ไหนครับที่มสวครับที่มสวอุ้ยก็ใกล้จบแล้วเนาะเอาแล้วก้าวอยู่มหาลัยทำกิจกรรมอะไรที่มหาลัยมั้งผมก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมผมเป็นแบบพวกแข่งกีฬาใช่ชอบแบบเตะบอลอะไรอย่างงี้ป่ะเตะบอลเล่นบาสอะไรอย่างงี้ก็มาเรื่องงานบ้างช่วงหลังเนี่ยที่เราได้ยินข่าวเรื่องของก้าวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานน่ะตอนหลังมาสนิทกับแม่มากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วนะฮะวิธีการทำงานเป็นไงบ้างก็คือจริงๆก็คือติดต่องานปกติครับเหมือนแม่ก็เหมือนก็คือติดต่อแม่รับแล้วตอนนี้แม่รับใช่แต่ว่ามันก็จะหลังๆมันก็จะหมายถึงว่าถ้ามันหนักมากๆนะคือด้วยความที่แบบแม่เขาก็อายุเยอะแล้วด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างแล้วเหมือนก็ต้องมีคนช่วยด้วยก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งครับผู้ช่วยคือพี่แขกไข่ไม่ใช่พี่แขกไข่ค่ะแขกไข่แขกซื้อก็เป็นเนี่ยครับเป็นพี่ผู้จัดการเนี่ยพี่ผู้จัดการเพราะว่าปกติแต่ก่อนเห็นไปไหนมาไหนกับคุณแม่เนาะใช่ครับใช่ครับแต่ก็คือแม่เขาก็ยังรับเป็นหลักอยู่แต่ว่าเหมือนมันก็มีคนมาเป็นผู้ช่วยรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วยครับใช่พี่ผู้ช่วยใช่ติดต่อเบอร์นั้นได้หลายได้ทั้งงานแสดงงานดนตรีอยากจะเอาอะไรก็โทรไปเถอะค่ะเบอร์นั่นแหละค่ะต่อได้เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะเห็นก้าวกับแม่ไปไหนด้วยกันตลอดนะคือปกติก็คือสนิทกันมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าดูแลแม่ก้าวดูแลแม่ยังไงบ้างในแต่ละวันใหญ่เป็นแม่ดูแลซะมากผมก็จะเป็นแบบผมว่าทำงานอย่างเดียวเลยแล้วก็เดินไปแม่ก็ตื่นส่วนใหญ่ก็คือแบบถ้าแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับแม่เขาจะดูแลเรื่องอาหารการกินนั่นเป็นส่วนใหญ่ครับใช่มีเรื่องไหนที่คุณแม่เนี่ยเตือนก้าวบ่อยๆหรือว่าห่วงเราเยอะที่สุดแม่เขาจะเตือนกางเกงในถอดแล้วอย่ามุดไปเลขแปดนะก้าวมีไหมถอดแล้วซักเลยคือเขาเป็นห่วงภาพรวมทุกเรื่องอะไรเงี้ยใช่กลับบ้านยังไงกินข้าวหรือยังใช่เป็นห่วงแบบเรื่องแบบความปลอดภัยเราแบบว่าเวลากลับบ้านดึกๆหรือว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบไปต้องเตะบอลก็มีบ้างโตแล้วแม่ก็ยังต้องห่วงอ่ะใช่เขาเป็นห่วงฝากบอกคุณแม่ว่าคิดถึงน่าจะมาวันนี้ไม่ได้เจอนานใช่ครับพี่เอกก็เปรี้ยวปากอยากไหว้แม่ฝันเนี่ยฝันชัวร์นะคิดถึงคุณแม่ว่าเอกไปไหนก็ต้องไปคู่กันตลอดตอนหน้าสาธารณชนสมมติคุณแม่ดูเราอยู่นะใช่และช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันแม่ด้วยผมก็อยากบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราทำอะไรให้เขาได้นิดๆหน่อยๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบเขาก็รู้สึกดีใจแล้วอะไรเงี้ยใช่ เราไม่ดื้อกับเขาจนมากเกินไปอะไรเงี้ยคุยใช่แบบคุยกันมีเหตุผลกันอะไรเงี้ยก็แบบผมว่ามันใช่ใช่เขาใช่ใช่แล้วก็ใส่ใจเขาหน่อยนะก็อยากฝากแบบคนเราก็ถามเขาเองอันนี้เป็นช่วงซึ้งไงต้องมีบ้างพี่เป็นโนกันเป็นโนกันมีช่วงซึ้งบ้างช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาใช่ใช่เรียกว่าใส่ใจพ่อแม่อยู่ในใจลูกทุกคนนะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูก10 คนได้ลูก10 คนจะมีสักกี่คนที่เลี้ยงพ่อแม่ได้จริงแค่พาไปทานข้าวนะพ่อแม่กินข้าวไม่ลงเลยน้ำตาไหลเพราะลูกพาไปติดคอเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องจ่ายให้มันอีกครับฝากผลงานครับก้าวครับก็ฝากวงดนตรีนะครับ Sleep Landway เป็นวงที่ผมทำกับเพื่อนๆแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงบันทึกในใจนะครับก็สามารถไปหาฟังกันได้แล้วก็มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับที่ทำกันเองด้วยก็พี่เพสเลยครับก็เป็นเพลงสนุกๆแต่ว่ามีจังหวะแล้วก็มีเนื้อหาดีๆที่ผมรู้สึกว่าเราพวกเราตั้งใจทำแล้วก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนก็ฝากติดตามใน Instagram แล้วด้วยนะครับมีอัปเดตข่าวสารอะไรชื่อ Sleep Landway _ band แล้วก็ละครเรื่องล่าสุดตอนนี้ถ่ายทำอยู่ชื่อ The Single Mom นะครับทางช่อง 3 Single Mom ใช่ครับนะครับติดตามเชียร์ผลงานกันต่อไปนะวันนี้ขอบคุณก้าวจ้าขอบคุณนะครับเฮงๆรวยๆก็จากกันในวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมนะฮะรายการปากว่ามือถึงเนี่ยร่วมกับ Index Living Mall นะฮะเชิญทุกคนแฟนรายการของเราทุกคนเลยนะครับต้องมาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะเพียงคุณเป็นคนทำงานที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในคอนโดนะฮะที่อยากมีประสบการณ์ในการขึ้นเตียงแบบสุดพิเศษมาร่วมลุ้นเป็น5ผู้โชคดีที่จะได้เป็นMeet and Greet Exclusiveกับศิลปินในดวงใจนะในกิจกรรมที่ชื่อว่าร่วมเตียงสุดฟินกับศิลปินสุดฮอตแถมด้วยไอเดียเด็ดๆในการแต่งคอนโดให้โดนใจจากเหล่าพิธีกรของเราเราจะแนะนำให้ดีที่สุดนะครับกติกาง่ายมากเพียงโพสต์ภาพเตียงนอนของคุณนะครับใส่แคปชั่นเด็ดๆบอกเราว่าอะไรที่คุณขาดไม่ได้เวลาอยู่บนเตียงว้าวดิฉันขาดแข้งไม่ได้ฉันนอนกับแข้งระวังแข้งมันดีดขึ้นมาโพสต์มาที่นี่เลย facebook.com/mouthhand นะครับแคปชั่นไหนที่โดนใจพิธีกรเนี่ยเริ่มต้นมาฟินกับศิลปินในดวงใจนะครับของคุณได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง11 กันยายนนี้ขอบคุณ Index Living Mall นะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอนี่กระตักสายมาแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับที่ไหนคะที่รัก The Continent กรุงเทพครับไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะขอบคุณพวกเธอด้วยนะที่มาร่วมเป็นพิธีกรด้วยกันรู้ได้แล้วขอบคุณทุกคนทำไมได้กันพวกนี้จะไล่ออกแล้วบ้าเหรอไม่เอายกเลิกสินี่ก็ถือว่าเป็นปิ่นโตเถานึงเลยนะปิ่นโตเถานอนนะครับหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วครับไปกินอะไรไปกินขนมปังลูกเกดกันใช่เจอกันอาทิตย์หน้ากับรายการปากว่ามือถือสวัสดีครับถ้าสมมติพี่ส่งให้สามีพี่ตอนบ่าย3ครับผมคันจูโอ้โหหัดคล่องกันนะจับไม่ได้ก็พี่โบยี่มีปัญญาท่ามือหน่อย3-4นี่ก็คันไม่ได้นะ